็ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี11ประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเตพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4ปี2564และการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและครูปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวันศุกร์ที่29ตุลาคม2564ณวังสะปทุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังโรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพมหานครสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตเพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูขวัญสิทธิ์รางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลคุณากรปี2564มูลนิธิจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลในแต่ละจังหวัดโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงมหาดไทยที่มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้นหลังจากงานพระราชพิธีตลอดระยะเวลาการค้นหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมูลนิธิได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะความช่วยเหลือในการดำเนินการเป็นอย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยในประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตหลังจากการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทางมูลนิธิยังได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาเพื่อต่อยอดและขยายโครงการในรูปแบบ After Award Activity โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนโครงการพัฒนาเครือข่ายครูไทยโดยมีสถาบันวิจัยระบบการศึกษาเป็นหน่วยสนับสนุนและบริหารจัดการโดยเริ่มดำเนินงานไปแล้วกว่า90โครงการในประเด็นที่หลากหลายโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการขยายผลของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2564คือโครงการขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อเป็นพื้นที่ให้กับนักศึกษาสายอาชีพได้มีโอกาสสร้างสรรค์แผนธุรกิจจนนำไปสู่การทดลองทำโครงการธุรกิจจริงทางมูลนิธิยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการโดยเฉพาะการเชื่อมต่อประสบการณ์ของครูไทยที่นำไปสู่การขยายผลต่อในเวทีวิชาการในระดับนานาชาติได้แก่การจัดการศึกษาท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19 นักวิชาการไทยรัสเซียร่วมถกทิศทางการศึกษาโดยผู้แทนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอผลงานการเสวนาเนื่องในงานวันครูครั้งที่66ภายใต้แนวคิดพลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากลโดยครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2564จำนวน4ท่านได้เสนอแนวคิดและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการดูแลผู้เรียนที่มีประโยชน์และมีคุณค่าเป็นที่ประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจที่ดีแก่ผู้เข้ารับฟังเป็นอย่างยิ่งโครงการผลิตสื่อสืบสารสายทานสุนทรียธรรมพลานุภาพแห่งการฝึกหัดครูไทยที่ทางมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยรองศาสตราจารย์ดร.กรรณิกาสัจกุลเป็นวิทยากรหลักและในแต่ละสัปดาห์จะเชิญครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครูรางวัลจากมูลนิธิและครูดีในทุกสังกัดมาร่วมสนทนาและนำเสนอผลงานประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้รับฟังได้เรียนรู้และซึมซับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นครูและเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง4รุ่นในประเทศไทยมูลนิธิร่วมกับสถาบันรามจิตติได้จัดโครงการเสวนาทางไกลการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยซึ่งจะช่วยให้เกิดการแบ่งปันและส่งต่อแนวคิด
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจจากพลังของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอันจะนำไปสู่บทเรียนและต้นแบบนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในวงกว้างต่อไปและนี่คือย่างก้าวที่สำคัญของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีที่ยังคงมุ่งมั่นในการค้นหาครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตศิษย์และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนครูและเครือข่ายเพื่อสร้างคุณูปการต่อการศึกษาที่มั่นคงสืบไป